วันจันทร์ที่29ตุลาคม2561ณห้องประชุมศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโวธานีจังหวัดลบบุรีจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือลงทุนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ระหว่างอาจารย์ชวัฒน์โหนทองประธานบริษัทปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลบบุรีจำกัดกับคุณกุนหยิอุอิจิประธานบริษัทคันโตโนซันและคุณอิโนอุเอะมาซาโยชิประธานบริษัทไอเอ็มจากประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ชื่อร่วมกันว่าบริษัทวันสตาร์เอมอรอนจำกัดโดยมีนายสิทธาผู้เอี่ยมนายอำเภอท่าวุ้งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีค่ะทั้ง3บริษัทได้ทำการศึกษาทดลองดูงานการผลิตร่วมกันมาเป็นเวลานานศึกษาถึงความเป็นไปได้ของแหล่งวัตถุดิบในประเทศไทยที่สามารถหาได้ง่ายราคาไม่สูงร่วมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นที่ทันสมัยซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรที่จะได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพราคายุติธรรมทำให้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะนอกจากนี้บริษัทวันสตาร์เอมอรอนยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสีข้าวแบบจอดเรียนอีกด้วยค่ะเต็มกว่าทิ้งลงทั้งไปรับผิดชอบเมืองไทยคือน้ำใจคนดีได้ละยังใช้ได้ดีประโยชน์มากในคุณหยิอุอิจิประธานบริษัทคันโตโนซันได้กล่าวถึงมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ในญี่ปุ่นว่าはい日本ではですね有機農産物と呼べるには3年間無化学肥料無農薬と言いまして農薬化学肥料を一切使わないこういう条件がまず求められていますคือที่ญี่ปุ่นถ้ากรณีพูดถึงเกษตรอินทรีย์นะคะก็คือต้องไม่ใช้เคมีทั้งหมดทั้งยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าทั้งปุ๋ยเคมีด้วยนะคะตลอดระยะเวลา3ปีถึงจะเรียกว่าเกษตรอินทรีย์ค่ะそして認証団体という政府が認めた機関があってですねこの機関がその農家さんが作ってるのを証明しますแล้วก็จะมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่รัฐบาลรับรองว่าเป็นหน่วยงานที่ไปรับรองอะว่าไปตรวจดูว่าเกษตรกรได้ทำตามที่ข้อกำหนดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเอามาออกใบรับรองให้นายอิโนอุเอะมาซาโยชิประธานบริษัท IM ซึ่งผลิตจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ในประเทศญี่ปุ่นมายาวนานถึง118ปีได้กล่าวถึงปุ๋ยเคมีว่าあの化学肥料はまあ魔法の薬ですね。だからその時その時はすぐ効くんですけど、その分土が痩せていく。で有機質肥料っていうのは要するに植物植物に直接効くんじゃなくて土を作っていくっていうしたがってその効きは遅いってことですね。ครับปุ๋ยเคมีนะครับมันเหมือนยาวิเศษมันเหมือนแบบเหมือนยาแก้ปวดทันทีฉับพลันอะไรเงี้ยพอใส่ลงไปแล้วมันได้ผลทันทีแต่มันมีผลเสียตรงที่ว่ามันไปทำให้ดินไม่ดีนะคะพอดินไม่ดีปั๊บดินมันอ่อนแอไปเรื่อยๆเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ผลผลิตมันก็ไม่ได้ดีภายหลังอาจารย์ชวัฒน์หนูทองประธานบริษัทปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลบบุรีจำกัดได้กล่าวถึงการลงนามในครั้งนี้ว่าเราได้มีการตกลง MOU ร่วมกับบริษัท2บริษัทของญี่ปุ่นคือคันโตนาซังกับ IM นะครับร่วมกับบริษัทปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลบบุรีจำกัดซึ่งเราเป็นผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตราเทพวานรแล้วก็แบรนด์ขวัญดินเราก็อยากจะพัฒนาให้คุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเราเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีความร่วมมือกันนะฮะระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทที่เขาได้ทำปุ๋ยอินทรีย์มาเกือบ120ปีเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์เราจะเอาความรู้ต่างๆเขาเหล่านั้นนะครับไม่ว่าด้านจุลินทรีย์เทคโนโลยีการผลิตเนี่ยมาปรับปรุงกระบวนการผลิตของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของประเทศไทยของเราเนี่ยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นนะครับจากข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลทำให้เกษตรกรไทยตื่นรู้ถึงโทษภัยของปุ๋ยเคมีแม้จะให้ผลผลิตสูงในระยะสั้นแต่ก็มีผลเสียต่อดินในระยะยาวปุ๋ยเคมีก็เปรียบเสมือนยาแก้ปวดที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเท่านั้นอาการปวดไม่ได้หายไปแต่จะยิ่งมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆถึงเวลาแล้วที่เกษตรกรไทยต้องหันกลับคืนสู่ทางเปลี่ยนสายเก่าผลิตพืชผักผลไม้ไร้สารพิษที่ปลอดภัยจากสารเคมีและหันมาปรับปรุงสภาพดินให้กลับมาดีดังเดิมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ค่ะ
บุญนิยมทีวีทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน